วันนี้แจงจะมาแจกสูตรมะม่วงเบาปั่นสดชื่นนะคะเปรี้ยวอมหวานเมนูนี้สาวๆชอบมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างอันแรกนะคะเราใช้เป็นมะม่วงเบานะคะแต่ถ้าใครหามะม่วงเบาไม่ได้นะคะก็ใช้เป็นมะม่วงเปรี้ยวสายพันธุ์อะไรก็ได้แล้วก็น้ำเปล่าค่ะน้ำเชื่อมตกแต่งด้วยซอสน้ำปลาหวานแบบนี้นะคะท็อปปิ้งด้วยพริกเกลือโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยวันนี้จังก็จะมาทำเป็นสูตร22ออนนะคะขั้นตอนแรกเราใช้มะม่วงเบาประมาณ3ลูกหรือว่าประมาณ100กรัมนะคะใช้น้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมอันนี้จะใช้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะอัตราส่วน2ต่อ1ก็ใช้ประมาณ45 ml ค่ะใช้น้ำเปล่าด้วยนะคะประมาณ50 ml ค่ะใส่น้ำแข็ง1แก้ว22ออนค่ะแล้วก็ไปปั่นกันเลยนะคะปั่นเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะเทลงในแก้วเลยแต่ก่อนอื่นแจงจะตกแต่งข้างแก้วเนี่ยด้วยซอสน้ำปลาหวานเราก็เทราดลงไปแบบนี้เลยหอมมากแล้วก็ใส่มะม่วงเบาลงไปเลยหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆที่หอมนี่คือหอมน้ำปลาหวานนะไม่ใช่หอมมะม่วงถ้าไม่เต็มแก้วเราก็ใส่น้ำแข็งไปได้อีกนะคะก็จัดนิดนึงตกแต่งนิดนึงนะคะเพื่อนๆใช้หลังช้อนเกลี่ยนิดนึงจากนั้นค่ะเราก็จะมาโรยตกแต่งด้วยพริกเกลือนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะแจงชอบมากเลยกินแล้วเปรี้ยวสดชื่นมากๆตาตื่นเลยค่ะเพื่อนๆ wow. สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ